สดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสินค้าเป็นทรานซิสเตอร์นะครับหรือวิทยุ FM AM ครับทานินนะครับอันนี้เป็นโมเดล TF258 นะครับรับได้2แบรนด์คือ FM AM Radio นะครับความถี่ก็คือ FM ก็คือ87ถึง109เมกะเฮิรตซ์นะครับ AM ก็510ถึง1600กิโลเฮิรตซ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายทานนะครับขนาด2ก้อนนะครับแล้วก็มีสามารถใช้ไฟ AC ได้ครับสายทานรูปร่างกล่องก็ประมาณนี้นะครับเป็นสินค้านำเข้าโดยนะ TNT นะครับจำหน่ายโดย Unitech Electronic นะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับสินค้ารับการ1ปีนะครับแล้วเรามาแกะดูภายในกันเลยภายในก็จะมีตัววิทยุนะครับพร้อมห่อบับเบิ้ลกันกระแทกมาครับนี่เป็นสาย AC นะครับเป็นสายหัวกลมขนาด 2.5 แอมป์250โวลต์นะครับตรงนี้เป็นหัวกลมนะครับตรงนี้จะเป็นไฟออกนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเล็กกว่าฝ่ามือมีเขียนว่าทานินนะครับตรงนี้เป็นไฟ AC in นะครับคือใช้สายนะครับตรงนี้นะครับเสียบเข้าได้เลยนะครับเป็นกระแสสลับนะครับสลับได้ซ้ายขวาตรงนี้ก็จะบอกชื่อรุ่นนะครับ TF258 นะ serial number ตัวทานนะครับเป็นสารขนาดไซด์ดีนะครับ 1.5 โวลต์2ก้อนนะครับแต่เราใช้ไฟ AC ไฟบ้านนะครับเสียบมีสายอากาศนะครับเข้ามามิติตัวเครื่องนะครับกว้างประมาณสัก16เซนติเมตรนะครับยาวนะครับยาว16เซนติเมตรสูงประมาณ 9.5 หนาประมาณ6เซนติเมตรนะไม่ใหญ่มากนะครับเป็นสินค้าได้รับมาตรฐานนะครับนะครับหมอก็ครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้นะครับวิธีการใช้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็มีปุ่ม on off เป็นเวอร์ลุ่มในตัวนะครับนี่คือ on แล้วก็เป็นเวอร์ลุ่มนะครับถ้าเราอยากเพิ่มเสียงก็หมุนไปนะครับchannel เลือกแบรนด์นะครับเป็น AM ก็ผักมาทาง AM หรือ FM นะครับตัวนี้จะเป็นจูนหมุนหาคลื่นนะครับตัวนี้ก็ลำโพงแล้วก็เสาอากาศนะครับสำหรับรับสัญญาณโอเคเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟเลยนี่เปิดเป็น FM นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิน
ภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับวันนี้เราจะเริ่มนำเสนอรายการชุดใหม่ครับดำเนินรายการโดยผมสิทธิ์ยิปเทียมพงและดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันจากนั้นก็จะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้เมื่อมาญี่ปุ่นค่ะและนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นตลอดจนข้อมูลในส่วนของราคาที่ได้นะครับรุ่นนี้ไม่แพงมากนะครับประมาณ200นะครับ200บาทนะครับบวกลบ200ไม่เกิน250รวมค่าส่งแล้วนะครับซื้อในช่วงที่มีโค้ดส่วนลดก็จะได้ถูกกว่านี้อันนี้ก็เหมาะกับไปไว้ที่บ้านนะครับให้ผู้สูงอายุฟังแก้เหงานะครับหรือไปฟังอยู่หัวไร่ปลายนาได้นะครับก็พอจะเป็นแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมว่าแบรนด์นี้นะครับท่านนี้หลายๆท่านรู้นะครับแล้วก็เป็นอยู่คู่เมืองไทยมานานนะครับถึงจะผลิตที่จีนนะผมว่าเขาควบคุมมาตรฐานได้ดีที่เธอจะมาพักอาศัยบ้านลักษณะแบบนี้มีผู้พักอาศัยหลายคนนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแต่ก็ใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน